สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่26แล้วนะจ๊ะที่เรามาอยู่ด้วยกันที่ฝรั่งเศสนะคะวันนี้ที่มาเดอะก็แอบหนีไปเที่ยวมาอีกแล้วนะจ๊ะก็คือวันนี้เริ่มเซลวันแรกของช่วงซัมเมอร์เซลของปารีสนะจ๊ะโยก็ไปเซอร์เวย์ราคามาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสิ่งของที่ลดนะคะขอบอกเลยว่าวันนี้โยไปเดินที่อะไรนะชองอาริเซ่อะหยกเดินได้ครบทุกช็อปนะเพราะว่าหยกไปช้ามันปิดก่อนแต่ว่าเท่าที่สำรวจราคามาได้นะคะหลุยส์วิตตองไม่ลดนะจ๊ะแล้วก็ไนกี้ไม่ลดค่ะเฮอร์เมสก็ไม่ลดนะแล้วก็ส่วนน้ำหอมน้ำหอมลดเป็นบางยี่ห้อนะจ๊ะบางแบรนด์ลดแต่ส่วนมากชาแนลอะไรอ่ะพวกแบรนด์แพงๆอ่ะแบรนด์แบบดูดีมีราคาไม่ลดนะคะส่วนมากจะเป็นแบบ CK รุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยลดแล้วก็อะไรอ่ะยกจำไม่ได้แล้วอ่ะเยอะเกินอ่ะแต่ถ้าพวกที่ลดก็จะลดประมาณ 30-70% เชียวนะราคาก็จะถูกมากประมาณพอลดแล้วเหลืออยู่ประมาณ10กว่ายูโร20ยูโรประมาณนี้ถือว่าถูกนะคะสำหรับคนที่จะซื้อเป็นของฝากนะจ๊ะต่อไปก็แบรนด์เสื้อผ้านะคะเสื้อผ้า H&M นี่ลดเยอะมากลดเป็นบางรุ่นเอ้ยต้องบอกว่าลดกับทุกรุ่นนะจ๊ะแต่ว่าราคาที่ลดจะไม่เท่ากันบางตัวลดเหลือ5ยูโรบางตัว2ตัว5ยูโรกางเกงยีนเหลือตัวละ20ยูโร15ยูโรอย่างนี้นะจ๊ะก็ลองไปเลือกๆกันดูนะคะแล้วก็แก๊ปก็ลดนะคะแต่ว่าของใกล้หมดแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีอะไรกะซาร่าก็ลดนึกไม่ออกเยอะเกินนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้หยกเดินได้ที่ชองอาริเซ่ที่เดียวนะจ๊ะพรุ่งนี้อาจจะไปลาฟาเยตหรือว่าไปชองเพื่อไปซื้อน้ำหอมหยกยังไม่แน่ใจว่าหยกจะไปไหนดีนะเพราะว่าหยกเลิกงานก็หกโมงใช่ปะเดินทางก็ชั่วโมงหนึ่งก็ทุ่มหนึ่งแล้วหยกมีเวลาแค่2ชั่วโมงในการเดินซื้อของนะคะหยกก็เลยว่าต้องนั่งรีดรายการนิดนึงว่าวันนี้จะซื้ออะไรที่ไหนยังไงนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะจ๊ะที่จะไปช้อปปิ้งนะคะหยกแนะนำว่าให้ไปวันธรรมดานะจ๊ะตอนเช้าตอนกลางวันตั้งแต่ห้างเปิดยันห้างปิดนะคนจะน้อยกว่าเสาร์อาทิตย์เพราะเสาร์อาทิตย์มันเป็นวีคเอนด์ด้วยแล้วก็พวกนักศึกษานักท่องเที่ยวทัวร์เขาจะลงเสาร์อาทิตย์มากกว่านะจ๊ะแนะนำเลยนะว่าให้ไปวันธรรมดานะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หยกไปเซอร์เวลาค่ะว่าตรงไหนลดแล้วเดี๋ยวมาบอกอีกแล้วกันเนาะสำหรับสาวกแบรนด์ดังๆนะจ๊ะสาวกแฟชั่นปารีสโอเคละงั้นเดี๋ยวหยกไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ